ลี่ยนอารมณ์นิดนึงค่ะมาพูดเรื่องความรักบ้างดีกว่าเออก็เรื่องดีอะคุณเดชานะคุณรู้จักความรักสักแค่ไหนคะคุณสุวิทย์ทักไปทาง Facebook คุณก็ไม่ตอบบอกว่าให้โอนอะไรมาลงทุนอะไรคุณก็ไม่ลงทุนทำไมล่ะถ้าความรักมันอยู่คู่กับการลงทุนและโอนเร็วๆนะคะหรือไม่ก็ลงทุนได้1ล้านแล้วก็อีกแป๊บเดียวได้มาเป็น2ล้าน3ล้านให้ระวังไว้ก่อนค่ะต่อมเอ๊ะต้องทำงานหน่อยไม่อย่างนั้นจะเสียเงินเหมือนคุณยายท่านนี้ค่ะลูกคุณยายไม่ยอมพูดคุยกับหนุ่มที่มาชอบคุณยายเลยค่ะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมให้แม่ผมโอนเงินทีละล้านห้าสองล้านสี่ล้านสามล้านโอนตลอดค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนณวันนี้แม่เพิ่งมารู้ตัวว่าโดนหลอกค่ะโอนไปทั้งหมดคุณสุวิทย์ว่าเท่าไหร่เออเท่าไหร่ละครับกี่บาท10กว่าล้านค่ะ18ล้านน่ะอุ้ยคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่อายุ75ปีค่ะพรหมลิขิตมันเริ่มจากว่าคุณยายเล่น Facebook เอาจริงๆผู้สูงอายุผู้เกษียณเดี๋ยวนี้ถ้าเล่น Facebook เยอะวันๆก็มีคนมาทักแล้วอุ้ยบังเอิญครับพูดคุยหน่อยผมชื่อตีนะคะพี่คือผมเนี่ยชอบพี่เหมือนกันแหละพี่ก็ดูน่ารักใจดีพี่สนใจลงทุน Go Future มั้ยอ้าวคุยไปคุยมาเอ๊ะถูกคอก็เลยไปบอกลูกค่ะคุณยายบอกลูกว่ามีคนเขาทักแม่บอกว่าให้ลงทุน Go Future 1ล้านปุ๊บแป๊บเดียว2ล้าน3ล้าน4ล้านอย่างนั้นเลยนะลูกก็บอกว่าแม่เอ้ยช่วงนี้เขาก็หลอกกันเยอะมิจฉาชีพแม่อย่าไปลงทุนเลยพูดเท่านั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่ตีนี่นะไม่ยอมหยุดไม่ลดละเลิกอะไรเลยค่ะพยายามส่งดอกไม้ส่งมาจีบกำลังจะกลับบ้านแล้วนะช่วงบ่ายประชุมนะคะเหมือนคนที่มีตัวตนจริงๆค่ะแล้วก็บอกว่าคุณพี่ไม่สบายหรอไปเยี่ยมไม่ได้เนี่ยทำงานต่างจังหวัดขอส่งดอกกุหลาบไปได้ไหมผมชื่อทวีศักดิ์นะทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วก็ดูแลได้ตลอดเลยชวนคุยสารพัดโทรศัพท์อย่างนู้นอย่างนี้จนแม่เอากงกงคือเชื่อใจแล้วก็ตกหลุมรักไปแล้วคุยกันผ่านไลน์อย่างนี้ทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะแต่ทวีศักดิ์หรือตีนี่ยังไงก็ไม่รู้หลอกลงทุนเรื่อยเลยโอนไปโอนมาบางครั้งนะคะเงินเนี่ยมันโอนผ่านแอปไม่ได้เพราะว่าทวีศักดิ์อยากจะให้ลงทุนเยอะ4ล้านได้ไหม5ล้านได้ไหมคุณยายก็อุตส่าห์ไปถึงธนาคารค่ะไปกดเงินไปโอนเงินไปทำธุรกรรมให้ตีหรือว่าทวีศักดิ์เขาอีกลูกชายเนี่ยแค้นนะอ้าวเป็นใครไม่แค้นนะคุณสุวิทย์ใช่ครับต้องแค้นธรรมดาโทรศัพท์คุยกับตีเลยค่ะไปฟังเสียงตีหน่อยไหมแม่ทำไมเขาตกหลุมรักไปได้เขาพูดจาหวานล้อมมีคารมคมคายยังไงถ้ามีเสียงเปิดได้เลยนะคะฮัลโหลครับไม่ทราบว่าคุณตีทำงานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ทำอยู่นครสวรรค์ครับนครสวรรค์เหรอครับทำเกี่ยวอะไรเอ่ยเป็นโครงการยกระดับทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ครับนะครับของบริษัทอะไรครับคุณตีสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ได้ไหมครับได้ตอบเป็นว่าเดี๋ยวผมจะส่งเอกสารต่างๆให้คุณนะครับส่งมาให้หน่อยได้ครับครับขอด่วนเลยนะครับครับคุณสบายใจได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะสบายใจได้เลยค่ะคเดี๋ยวส่งให้คุณสุวิทย์ไปส่งไหมโอ้ไม่มีทางหรอกครับไม่ส่งแล้วค่ะติดต่อไม่ได้จนถึงวันนั้นนะวันนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีอะไรจากตีเลยค่ะแม่ก็เลยรู้ว่าโดนหลอกแล้วคุณทวีศักดิ์หรือว่าตีเนี่ยพอถามไปถามมาก็ไม่ได้ทำงานที่นั่นละค่ะณวันนี้นะคะแม่ก็บอกว่าโอ้โหเสียใจจริงๆต่อมเอ๊ะไม่ทำงานค่ะเขาบอกว่าลงทุนล้านนึงได้2ล้านเนี่ยจริงๆมันต้องตกใจมันต้องตังหิดอยู่ในใจแล้วว่าใครเขาจะมาให้ขนาดนั้นนะคะหมดไปเรียบร้อยค่ะ18ล้านเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันนะคะสำหรับท่านที่สูงอายุหรือว่าอยู่บ้านเหงาๆมีใครโทรมาทักคุยได้แต่อย่าไปคุยนานค่ะเดี๋ยวก็เนี่ยมีหลอกให้ลงทุนหลอกให้สงสารหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วทุกอย่างมันก็เสี่ยงหมดนะคะคำเมาบ่ายสามโมง